อีกหนึ่งเรื่องฮอตเรื่องร้อนแรงในวงการบันเทิงนะครับคุณผู้ชมครับขาเมาส์ขาเปลือกเขาออกมาทิ้งบอมอีกแล้วครับสามีของนางร้ายครับพาเมียน้อยไปรับประทานข้าวไปกินข้าวสั่งร้านดังห้ามถ่ายรูปนะห้ามถ่ายภาพปรากฏว่าเจอร้านเนี่ยนะครับตะโกนสวนถึงกับเพ่นออกจากร้านแทบไม่ทันครับเรื่องเมาส์มอยนะครับจากป้าข้างบ้านเขาบอกกันมาครับต่อมชาวเผือกทำงานกันแล้วครับกับกระแสร้อนแรงเกี่ยวกับเรื่องเมียน้อยเรื่องราวเมียน้อยใช้คำว่าคนนี้อีกแล้วนะครับคุณผู้ชมคือเนี่ยครับเขามีการเปิดเผยข้อมูลจากคุณป้าเซเลบโดยข่าวสดออนไลน์นะครับเขาบอกว่าเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าคุณป้าไปนั่งกินที่ร้านดังย่านทองหล่อครับนั่งไถโทรศัพท์เล่นเพลินๆจู่ๆเนี่ยก็มีเรื่องให้งุนงงมากครับเมื่อทางร้านเดินเข้ามาบอกลูกค้าว่าเขาฝากมาบอกว่าไม่ให้ถ่ายรูปนะครับจนมีเสียงตะโกนจากโต๊ะหนึ่งว่าไม่ได้ถ่ายจากนั้นจึงได้เห็นสามีของนางร้ายเนี่ยผุนผันออกจากร้านไปพร้อมกับสาวข้างกายที่กำลังโด่งดังและมีคดีป้าเซเลบเนี่ยก็ถึงบางอ้อทันทีว่าอ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่ก็คือพาเมียน้อยนะครับพาหญิงสาวคนที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยไปรับประทานอาหารที่ร้านดังย่านทองหล่อแล้วมีคนไปเจอนะครับแล้วเหมือนว่าจะพยายามถ่ายรูปถ่ายคลิปหรือเปล่านะครับสามีนางร้ายก็บอกเด็กในร้านไปบอกเขาว่าไม่ให้ถ่ายนะนะปรากฏว่าคนที่จะเขานั่งทานข้าวก็บอกเขาไม่ได้ถ่ายด้วยความเสียงดังตกใจตะโกนนะครับพาหญิงสาวข้างกายเพ่นออกจากร้านไปแทบไม่ทันครับ